สวัสดีครับคลิปประจำวันที่24นะครับอันนี้ก็เป็นอันเซนจริงๆนี่แจกเยอะนะเพราะว่าไอ้ที่เซนไปมันก็เฉลยก็เดาได้ไม่ยากนะครับ2ชิ้นเมื่อเช้าแล้วก็เมื่อเที่ยงเดี๋ยวเมื่อเที่ยงก็เดี๋ยว2 ทุ่มมีไลฟ์นะครับนี่มาอัดคลิปขำๆก่อนอันนะสินค้าอย่างนี้ผมว่ามันจะมีร้าน20 บาทร้าน60 บาทหรือร้านแบบเรียกว่าร้านไรเดียก็ร้านแบบทั่วไปอ่ะแบบคุณไม่ต้องสต็อกก็ได้อ่ะนะครับเห็นไหมยังมีคนอยู่ผมว่านี่เผลอๆแต่นี้ดูแล้วถ่ายจากโต๊ะไม่น่าจะลงทุนหน่อยเพราะว่านี่ก็ขายมาได้แล้วเห็นไหม7 โซเนี่ยเห็นไหมขนาดช้อนอย่างนี้ยังขายที่7 โซไม่กี่บาทครับเบาแต่ขายอย่างเงี้ยที่ผมบอกอ่ะเน้นนะครับยุคนี้นะเข้าสู่ยุคเน้นขายไม่เน้น tracking หรือไม่ก็ส่งแบบ e-pack ไปเลยนะครับขายแบบไม่เน้น tracking แล้วก็พยายามทำให้เรามียอดขายนะฮะสมมติกำไรชิ้นละ50 บาท50-60 บาทอย่างเงี้ยถ้าเราทำยอดได้วันละ30 ชิ้น50 คูณ 30คุณได้เงินเดือนละ1,500เดือนหนึ่งคูณ30 วันคุณได้เงินเดือนละ4,500แต่ถ้าไม่ track มันจะมีเรื่องเหตุผลของการรีฟันลูกค้าหน่อยให้งบไป5,000เลยอะคืนเงินลูกค้า5,000เลยอะยังเหลืออยู่40,000นะครับถ้าคุณขายได้วันละ30 ชิ้นตั้งไม่ต้องอะไรมากกำไรชิ้นละ50 บาทแต่ผมบอกเลยขายฝรั่งอ่ะกำไรชิ้นละ50อ่ะมากกว่าขายคนไทยอีกและที่สำคัญเราไม่ต้องลงทุนเปิดร้านอะไรเหมือนที่แบบเขาต้องมานั่งหมุนเวียนค่าเช่าอีกค่าเช่าบางคนนี่ 40,000-50,000 ต่อเดือนอะไรเงี้ยหักไปเผลอๆกำไรเราเยอะกว่าอีกนะครับนะเพราะฉะนั้นลองหาเนี ่ยผมจะเน้นเลยยุคนี้หาสินค้าที่ขายดีนะครับเพื่อนๆในราคาประมาณ8-10 กว่าเหรียญนิดนิดเพราะข้าวจานหนึ่งมัน10 เหรียญ มันจะออกง่ายซื้อง่ายไข่คล่องเลยแหละแต่คุณไม่ต้องไปปั่นขนาด3 เหรียญ2 เหรียญอันนั้นก็เกินไปกำไรไม่รู้อยู่ไหนอันนั้นก็ไม่ไหวนะฮะแต่อย่าง8 เหรียญเนี่ยอ่ะผมว่าหลายๆคนน่าจะเดาราคาได้นะคุณต้องไปหามาแล้วกันเช็คราคาช้อนเซตหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่เอง1 บาทถูกมากหากค่าส่งไปก็ยังมีกำไรเนี่ยเช่นเนี่ย50 บาท50-60 บาทอยู่แต่บอกแล้วคุณทำยอดให้ได้หรือยังมาถามผมเมื่อไหร่จะขายได้หา1นะเป้าหมายนะ1หาสินค้าขายดีนี่ผมพูดเกือบทุกคลิปเลยนะเนี่ย1เอาสินค้าขายได้ขายดีอย่าขายตามราคาขายราคาตลาดไปเลยทำคีย์เวิร์ดดีๆนะฮะใครเรียนผมก็ใช้ SEO Telepeak ช่วยนะครับหรือคีย์เวิร์ด Long Tail ที่ผมสอนอยู่ Data 2ช่วยผสมกัน2ตัวทำคีย์เวิร์ดดีๆแล้วก็ลงไปเลยและตั้งเป้าครับลงให้ได้อย่างน้อย200รายการขึ้นไปแล้วลองดูว่าคุณจะมีกำไรเดือนเกินทะลุ10,000ไหมต่อเดือนแล้วข้อดีของการทำงานอยู่ที่บ้านคืออะไรรู้ป่ะแต่อันนี้ไม่นับคนที่ทำงานแบบมีงานประจำแล้วก็มาออนไลน์นะก็ถ้าเทียบกับคนทำงานที่บ้านกับคนทำงานออฟฟิศ1เราไม่ต้องเสียค่ารถคนทำงานออฟฟิศลองนับดูว่าค่าเดินทางเดือนนึงหมดเท่าไหร่ถ้าคนมีรถผมว่าหลังๆนี่คนมีรถน่าจะมีเงินเก็บมากกว่าคนไม่มีรถนะเพราะคนไม่มีรถนี่เจอวินออกปากซอยเท่าไหร่แล้วหรือบางทีให้แฟนให้พ่อขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งเออแต่เดี๋ยวนี้มันมีรถตู้ช่วยนี่หว่าเลี้ยงไปถ้าไม่มีรถตู้ก็ไม่ไหวอะครับผมว่านะไม่มีรถตู้นี่ก็ตายเหมือนกันนะแต่ที่หนักผมว่าค่าวินออกจากบ้านนี่แหละแต่ถ้าเอาประหยัดนะอย่างบ้านผมไม่นั่งวินก็นั่ง2 แถว7 บาทถ้าวิน25แต่อย่าลืมนะฮะคุณบอกโอ้ย25กับ7ต่างกันนิดเดียวคุณครับขึ้นทุกวันเข้าออกเท่าไหร่ล่ะคูณไปในเดือนหนึ่ง2ภาษีสังคมอยู่ที่ทำงานคุณต้องแต่งตัวคุณจะมาเหมือนผมเนี่ยบอกเลยผมเปลี่ยนแค่เสื้อยืดวันนึงกางเกงบางทีใส่ซ้ำได้ไม่ซีเรียสเฉพาะกางเกงนอกนะบ็อกเซอร์กับเสื้อเปลี่ยนนะฮะบางวันตื่นสายไปลืมอาบน้ำไปอาบสักเย็นก็มีไม่ต้องเสียเงินกับเสื้อผ้าอีกเรื่องนึงงานศพงานบวชงานแต่งงานไม่ต้องใส่ซองคุณคิดนะคนที่มีเงินเดือน20,000-30,000อ่ะคุณหมดกับตรงเนี้ยเท่าไหร่ถ้าเราสามารถขายออนไลน์ได้กำไร20,000-30,000คุณจะมีเงินเก็บเหลือเดือนเท่าไหร่แต่ผมบอกแล้วไงผมไม่นับคนที่ขยันท
งานประจําอยู่แล้วด้วยอ่ะมีเงินในประจำ20,000 30,000แถมยังขายออนไลน์ได้เดือนละ20,000ไอ้นี่ยิ่งดีมากผมไม่ได้เชียร์คุณลาออกนะแต่สําหรับคนที่ไม่มีงานทําประจําอยู่แล้วก็เทียบดูแต่ว่าถ้าจะลาออกคุณต้องขายออนไลน์ได้เป็นแสนผมหนึ่งเชียร์คุณลาออกนะครับคุณต้องขายออนไลน์ได้เป็นแสนวันนั้นน่ะถึงจุดแล้วผมมีเพื่อนหลายคนแล้วที่แบบทำอย่างนั้นได้นะครับทำอย่างนั้นได้อ่ะก็อันเซ็นแล้วนะฮะคลิปนี้ก็ลองดูนะครับคนที่กำลังหาอะไรจะขายอย่าหาอะไรใกล้ไกลเกินไปครับนะมีแจกฟรีวันละชิ้นในนี้ติดตาม YouTube ติดตาม Facebook Fanpage นะครับแจกฟรีวันละชิ้นให้ขอเซ็นเซอร์ด้วยให้กับสมาชิกหน่อยไม่งั้นจะไม่รู้สึกไม่ต่างกันเลยนะครับอ่ะหวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับทุกคนนะฮะพร้อมทั้งไอเดียแนวคิดนะครับอ่ะติดตามเราได้ที่ไหนบ้างครับเฮ้ยหายไปรูปหนึ่งเวรกรรมเปิดรูปก่อนตายละรูปอยู่ไหนก็ไม่รู้โอเคไม่เป็นไรหารูปไม่เจออ่ะนะครับติดตามเราได้ที่ไหนบ้างครับ1 YouTube นะครับอย่าลืมนะตาม YouTube เรานะครับกด Subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับ2 Facebook Fanpage Oat Online นะฮะฝากติดตามด้วยช่วงนี้มีไลฟ์เดี๋ยวก็จะมีไลฟ์นะครับตอน2ทุ่มนะครับแล้วก็3 Line Ad นะครับหากคุณเข้ามาครั้งแรกเพิ่งเจอเราอยากรู้ว่าeBay Dropship Amazon คืออะไรก็สอบถามได้ หรือท่านไหนมีความรู้อยู่แล้วนะครับมีความรู้อยู่แล้ว แต่สนใจคอร์สเรียนก็สอบถามได้เหมือนกันนะครับ นี่คือโปรโมชั่นของเดือนสิงหาคมปี2018อยู่นะครับจะหมดภายในสิ้นเดือนนี้แต่คนที่โรงเรียนคุณสามารถหาเพื่อนมาแชร์ได้ถึงเดือนกันยายนปี2018นะครับก็คือโรงเรียน eBay พัท1พัท2นะครับจ่ายคนเดียวแต่เรียนได้2คนนะครับสนใจก็แอดไลน์มาสอบถามได้นะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับไปละสวัสดีครับ